ประท้วงวุ่นโรมกังขาคดีตากใบยื้อหมดอายุความบิ๊กอ้วนโตถ้ารู้ตัวผู้ต้องหาก็จับการเมืองวันที่3ตุลาคม2567 14:22 น.โรมกังขารัฐบาลตำรวจช่วยคดีตากใบหวังให้จบอายุความบิ๊กอ้วนแจ้งไม่ได้เจตนาฆ่ากันแต่เกิดจากความอลละหมาดลั่นวันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายยันถ้ารู้ตัวผู้ต้องหาก็จับเมื่อเวลา 11:05 น.วันที่3ตุลาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพราดรปริศนานันทกุลรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.ถามนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องการดำเนินคดีตากใบที่ใกล้จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ว่าคดีตากใบใกล้จะหมดในอีก22วันจะส่งผลไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้ตราบใดที่คดีนี้ยังไม่ได้รับการคลี่คลายทุกรัฐบาลต้องรับผิดชอบในการสสางจนกว่าสันติภาพชายแดนใต้จะเกิดขึ้นเหตุการณ์ตากใบเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม47ในเวลานั้นผู้นำรัฐบาลคือนายทักษิณชินวัตรเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลของคนในพื้นที่ที่อยู่คู่กับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและอดีตนายกรัฐมนตรีมาตลอดนายรังสิมันต์กล่าวอีกว่ารัฐบาลขณะนั้นตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้น1ชุดผลการสอบสวนชี้ชัดว่าเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่ควบคุมเหตุการณ์อันนำมาสู่โศกนาฏกรรมคดีนี้ประชาชนร้องเองไม่ใช่ผลงานรัฐบาลเหมือนที่รัฐมนตรีบางคนพูดไว้ว่ามีความคืบหน้ามากที่สุดในรัฐบาลนี้นายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าเหตุการณ์นี้ได้ทำลายความไว้วางใจประชาชนต่อรัฐอย่างสิ้นเชิงจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการฟื้นฟูทั้งนี้มีอดีตนายกรัฐมนตรี2คนที่ออกมาขอโทษในเรื่องนี้คือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อีกคนหนึ่งคือนายทักษิณขอโทษเมื่อวันที่25ตุลาคม65ซึ่งครบรอบ18ปีเหตุการณ์ตากใบไม่น่าเชื่อต้องรอถึง18ปีจึงมีท่าทีเสียใจของอดีตนายกรัฐมนตรีดังนั้นจึงอยากถามว่าจะทำอย่างไรเพื่อฟื้นความไว้วางใจของประชาชนในพื้นที่และจะสร้างความรู้สึกของประชาชนให้กลับมาดีสมกับที่อดีตนายกรัฐมนตรีเคยขอโทษอย่างไรเหลือเวลาอีก22วันกระบวนการที่ตำรวจจะต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาใหม่กับเวลาแค่นี้ตำรวจอยู่กับใครนายภูมิธรรมเป็นคนดูท่านจะบอกว่าให้มองอย่างสร้างสรรค์มองแบบไม่รู้สึกอะไรหรือประทานโทษท่านยังมีหัวใจหรือเปล่าวันนี้มีการเป่าคดีมีความพยายามช่วยกันหนึ่งในการช่วยกันคือตำรวจถามว่าท่านในฐานะที่ดูแลตำรวจจะทำอย่างไรนายรังสิมันต์กล่าวว่าตนทราบดีว่าวันนี้มีการดำเนินคดีในศาลมีสดบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยถูกดำเนินคดีด้วยและยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อตามตัวมาดำเนินการทางกฎหมายวันนี้ประชาชนเริ่มคิดว่านายภูมิธรรมและรัฐบาลต้องการให้เรื่องจบแบบขาดอายุความซึ่งจะทำให้ไม่มีการสืบพยานไม่มีคำให้การซึ่งตนสนใจว่าถ้ามีการให้การหรือสืบพยานสุดท้ายจะชี้ไปที่บุคคลที่ใหญ่กว่านั้นหรือไม่ด้านนายภูมิธรรมชี้แจงว่า
ปัญหาชายแดนใต้ต้องเริ่มต้นแก้ไขด้วยเหตุผลและดูให้ครบทุกมิติไม่ใช่เริ่มจากความดุเดือดหรือมองแต่ด้านลบเพียงด้านเดียวเรื่องดังกล่าวมีองค์ประกอบหลายอย่างยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับคดีนี้ทุกเรื่องมีความสำคัญแต่รัฐบาลต้องทำเรื่องเร่งด่วนในขณะนั้นคือน้ำท่วมโปรดเข้าใจว่าตนไม่ได้รู้สึกโกรธกับคำถามสื่อมวลชนที่ถามเรื่องคดีตากใบนายภูมิธรรมชี้แจงอีกว่าทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์ตากใบและสิ่งที่เกิดขึ้นรายงานสรุปว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเป็นหลักเป็นกระบวนการลำเลียงคนขณะเกิดเหตุมีสื่อรายงานว่ามีนายทหารเตือนว่าการนำคนขึ้นไปจำนวนมากไม่ได้ต้องเอาลงมาดังนั้นการสรุปว่ามีเจตนาหวังจะเอาคนไปทับให้ตายถือว่าไม่ใช่ขนาดนั้นมีการสับสนน้อมานเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เหตุการณ์นี้ควรให้ความเป็นธรรมไม่ใช่ตั้งใจจะฆ่ากันแต่เป็นเรื่องความสับสนน้อมานในรัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เยียวยาแล้วถึงรายละ7ล้านบาทและสัดส่วนที่ลดหลั่นลงไปตามความบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทั้งหมดพยายามให้เห็นว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นและใช้เป็นอุทาหรณ์มากกว่าทำให้เป็นเครื่องมืออธิบายว่ารัฐบาลตั้งใจจะฆ่าเขาหรือรัฐบาลไม่ใส่ใจโดยไม่เห็นคุณค่าของเขาเรื่องนี้เราเสียใจและไม่อยากเห็นเกิดขึ้นนายภูมิธรรมกล่าวนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าขณะนี้ยังหาตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ซึ่งฝ่ายรัฐต้องดำเนินการไปและเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้ารู้ก็ต้องจับอยู่แล้วคดีไปถึงจุดของมันเกือบ20ปีแล้วเพิ่งมารื้อฟื้นและเพิ่มคดีในตอนนี้เราไม่อยากทำให้เป็นประเด็นแตกแยกแต่อยากใช้เป็นประสบการณ์และหาทางออกนายภูมิธรรมกล่าวด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอยู่ขอให้ใจเย็นเรื่องนี้จะให้ความเป็นธรรมทั้งญาติผู้เสียชีวิตและคนที่ถูกกล่าวหาซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบหรือไม่ทั้งหมดจะยุติได้ต่อเมื่อกระบวนการยุติธรรมเดินถึงที่สุดฉะนั้นอย่าด่วนเอาตัวเองเป็นคนตัดสินทั้งนี้หากมีหลักฐานว่าตำรวจดึงคดีก็ว่ามาจะตรวจสอบให้แต่อย่าคิดเองว่าศาลตำรวจอัยการตนและพรรคการเมืองเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่ควรพูดแต่ควรนำข้อเท็จจริงมาคุยกันตนไม่อยากคุยเรื่องอารมณ์และการกล่าวหาโดยไม่มีเหตุผลผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการถามของนายรังสิมันมีนายชัยวัฒนาตินรัตน์ส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงสลับกับนางศรียาดาปาลิมาพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอยู่เป็นระยะเพราะมีการพาดพิงเรื่องราวในอดีตในช่วงท้ายการตอบกระทู้ของนายภูมิธรรมนายรังสิมันขอชี้แจงแต่ประธานที่ประชุมไม่อนุญาตเนื่องจากได้ใช้เวลาหมดแล้วและนายรังสิมันเป็นฝ่ายพาดพิงก่อนจนเกิดการโต้เถียงประท้วงว่านายพราดรทำหน้าที่ไม่เป็นกลางทำให้นายพราดรสวนขึ้นว่าไม่เป็นกลางตรงที่ตนเอื้อให้ท่านเยอะเกินไปหรือด่วนศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารส.ส.เพื่อไทยคดีตากใบออกหมายจับ6บิ๊กข้าราชการจำเลยคดีตากใบหมายเรียกพลเอกพิสารวีวิโอเลตวางแผนอนาคตแท็กทีมเพื่อนผู้หญิงไปฝากไข่บันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 17:14 น. วีวิโอเลตฝากไข่
แล้ววางแผนสำรองเรื่องมีลูกเผยจุดเริ่มต้นเพื่อนผู้หญิงชวนกันไปมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียนักร้องสาวมาความสามารถวีวิโอเลตวอเทียจัดงานเปิดตัวไวโอเลต WAUTIER COMMI DRAMATIC EP อัลบั้มที่ห้องออดิโทเรียมตึกอัศวโสพลโดยหลังจากเสร็จกิจกรรมบนเวทีและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับผลงานอัลบั้มที่เพิ่งปล่อยออกมานี้แล้วเธอยังได้เผยถึงเรื่องส่วนตัวที่ไปฝากไข่เตรียมแผนสำรองเรื่องมีลูกเห็นว่าไปฝากไข่แล้วใช่วีไปกับเพื่อนก้าวไม่ได้ไปด้วยคือเอาตรงๆวีว่ามันก็คือวัยที่หลายๆคนจะต้องมองไปตรงๆวีก็อยากจะทำงานมากๆแต่เราแค่ไม่อยากไม่มี choice moment ที่เราอยากจะมีเมื่อไหร่แล้วมันยากขึ้นมาก็แค่เป็น backup plan คือความคิดมันเริ่มต้นกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงด้วยกันแล้วคือไปด้วยกันเพิ่งฝากไปเมื่อกลางปีคือไม่คิดอะไรเยอะเลยเรารู้สึกว่ามันไม่มีข้อเสียเลยในระยะเวลาการฝากไข่มันจะมีการฉีดฮอร์โมนเราผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงเห็นบางคนรีวิวก็คือเจ็บท้องมากๆก็แล้วแต่คนบางคนก็จะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันแต่สำหรับวีวีผ่านมันมาง่ายไม่ได้ยากแล้วก็ฉีดยาเองปักท้องตัวเองส่วนก้าวก็ยืนดูคือส่วนตัววีว่ามันไม่ต้องประคบประหงมขนาดนั้นวีว่าส่วนตัวแล้วมันอยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าคือมันต้องเข้าใจร่างกายผู้หญิงมากๆเราเป็นผู้หญิงเราจะรู้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับร่างกายยังไงส่วนทางด้านผู้ชายก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์แบบนี้เหมือนเราซึ่งมันก็แค่ต้องเข้าใจแหละแล้ววีอาทำงานเยอะระหว่างที่เดินทางไปต่างจังหวัดก็เอาเข็มไปปักตัวเองเป็นหญิงแกร่งแสดงว่าในอนาคตเราก็มองภาพตัวเองเป็นแม่อยากมีลูกตอนนี้เราก็มีลูก3คนแล้วค่ะคือมีอัลบั้มยิ้มคือถ้าเบบี้ไว้ว่ากันยังอยู่ไกลค่ะก้าวมีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้างพาเราไปเก็บไข่ด้วยไหมคือไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องซีเรียสคือถามว่ามันซีเรียสไหมมันซีเรียสแต่ในที่สุดแล้วอะคือหลังจากนั้นวีว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ปกติมากๆสำหรับสังคมเราและผู้หญิงเราซึ่งวีว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับหลายๆคนที่จะลังเลว่าจะตัดสินใจจะฝากไข่ดีไหมวีว่าฝากไว้เหอะมันไม่มีอะไรจะเสียแต่คือมันก็เสียตังค์แต่ว่าในเวลาเดียวกันคือมันก็จะดีกว่าไม่มีช้อยส์ในวันหนึ่งที่เราอยากจะมีลูกขึ้นมาแล้วมีไม่ได้แล้วก็มันไม่ได้น่ากลัวคือทางแพทย์ทำดีมากๆเลยสุขภาพดีเห็นว่าเก็บได้27ใบเลยใช่ค่ะก็โชคดีค่ะจะได้ทีเดียวจบเลยเห็นส้มมาลีเขาก็พูดว่าเราจะเป็นฝ่ายที่ได้ใช้ก่อนนั่นหมายถึงว่าเราก็จะได้แต่งงานก่อนรอดูเลยส้มใครกันแน่แล้วได้คุยเรื่องแต่งงานไหมเรียกว่าคุยเรื่องอนาคตไว้บ้างค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้ไกลมากแต่ส่วนอนาคตอันใกล้นี้ก็ไปฟังอัลบั้มใหม่นี้กันก่อนนะคะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องของอนาคตที่มันไม่มีอะไรแน่นอนโอเคว่าเราก็วางแผนไว้คร่าวๆดูไปเรื่อยๆควงกันไปเที่ยวฝรั่งเศสเบลเยียมเห็นว่าพาไปเจอคุณพ่อด้วยคือสนุกสนานนะคะจริงๆคุณพ่ออยู่ไทยอยู่แล้วแต่ว่าพอดีเราไปงานแต่งของลูกพี่ลูกน้องวีก็ไปกันทั้งครอบครัวปกติมีเวลาให้คนที่เรารักยังไงบ้างก็มีค่ะพยายามมีให้เยอะๆค่ะแต่มันอาจจะมีไม่ได้เยอะมากเพราะว่าทำงานแล้วช่วงเวลาที่ไปเที่ยวด้วยกันมันเป็นยังไงบ้างสนุกค่ะรีแลกซ์แล้วช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ปิดอัลบั้มนี่แหละก็ไปเที่ยวไปแล้วก็นั่งตอบงานไปด้วย
ก็มีโมเมนต์อย่างนั้นอยู่ที่ตื่นเช้ามาตอบไลน์แล้วก็เที่ยวต่อก็สนุกดีเวลาสวีทก็มีอยู่แล้วค่ะเอาจริงๆไปกันหลายคนมันก็สนุกมากก็มีโมเมนต์ที่ครอบครัวซื้อของขวัญเป็นของขวัญที่วีมีอายุ30ปีเป็นวันเกิดใหญ่เขาก็ให้ไปเที่ยวในเมืองฝรั่งเศสไปโรงแรมดีๆเป็นคอร์สอาหารไปในเมืองใหญ่2คย.มันก็จะมีวันไปหนึ่งอยู่ค่ะทริปนี้มีวีรกรรมอะไรพิเศษไหมคืออันที่นึกออกนะคือเมื่อวานน่ะเหมือนเขาเพิ่งส่งคลิปมาให้มันเป็นคลิปงานแต่งงานแล้วมันก็เห็นชัดๆเลยว่าดอกไม้อะมันพุ่งตรงมาที่เราแล้วคือเราอะกำลังจะรับได้อยู่แล้วแล้วมันมีมือมาขวางเรามือใครก็ไม่รู้คือก็ตั้งใจที่จะรับอะมันเหมือนกลายเป็นเกมไปแล้วมันสนุกมันอยากเอาชนะก็รู้สึกว่ามันตลกดีถ้าเราสามารถรับได้